กีฬาสีโรงเรียนไตรมิตรประจำปีการศึกษา2565ครับในขณะที่รองประธานมาถึงนะครับเราก็ได้แข่งขันกีฬามาตลอด2วันนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27 28นะครับแล้ววันนี้วันสุดท้ายวันที่29ครับในวันนี้นะคะเราก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านค่ะเพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านนะคะให้อยู่คู่กับโรงเรียนไตรมิตรของเราประดานานค่ะจะเป็นมีการแข่งขันกิมมิบากมีการแข่งขันชักเย่อค่ะและในระยะเวลา2วันที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีการแข่งขันกีฬาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลฟุตบอลปีตองสปาร์ตาก้อนะครับ